การที่คนมากราบไหว้พระธาตุเจดีย์เนี่ยก็เหมือนเข้ามาใกล้พระพุทธเจ้ามาเชียงรายแล้วไม่ได้มากราบไหว้พระธาตุเจ้าโดยตรงยังถือว่าไม่ถึงเชียงรายพุทธินีสถานที่สำคัญที่ใครมาเชียงรายก็ต้องนึกถึงวัดพระธาตุดอยตุงเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงหรือบริเวณส่วนที่เรียกว่าหน้าอกของดอยนางนอนในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระบรมธาตุเจดีย์สีทองซึ่งตั้งตระหง่านให้เห็นและสักการะได้ในระยะไกลอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในพระธาตุประจำปีเกิดตามคติความเชื่อของชาวนักษัตริย์ปีกุลวัดพระธาตุเจ้าโดยตุงตามประวัติตำนานของกรมศิลปากรสร้างมาประมาณ 2,000 กว่าปีแล้วเป็นปฐมเจดีย์ของทางล้านนาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราขวนเบื้องซ้ายหรือกระดูกหายปลาตามประวัติตำนานเนี่ยก็บอกว่าพระมหากัสสปะเถระเป็นผู้นำกระดูกของพระเจ้านำมาจากประเทศอินเดียเรามามอบมาถวายให้พระเจ้าอัจฉริยราชเจ้าของเมืองโยนกนากพันธ์เมื่อได้รับพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระมหากัสสปะเถระได้นำมามอบให้นะพระเจ้าอัจฉริยราชก็ได้ทำการเฉลิมฉลองนำขึ้นมาณดอยแห่งนี้ตอนนั้นเรียกว่าดอยดินแดงหรือดอยสามเศร้าหลักสำคัญว่าใครเป็นคนกำหนดตรงนี้จุดนี้นะย้อนไปที่ว่าสมัยพุทธเจ้ามีพระชนชีพท่านได้เสด็จมาตรงนี้ท่านได้ปรารภกับพระอันตะสาวกทั้งหลายว่าต่อไปภายในอนาคตถ้าตถาคตปรินิพพานไปแล้วก็ขอให้กระดูกของตถาคตมาบรรจุสร้างพระเจดีย์ที่นี่เมื่อมีพระเจดีย์สร้างตรงนี้แล้วตามตำนานพระมหากัสสปะท่านเนรมิตตุงขึ้นมาเสาตุงเนี่ยลึกลงไปในดินตั้งพันวาสูงขึ้นบนอากาศอีก 1,000 วาแล้วก็ยาว 3,000 วาก็มี 4,000 วาก็มีอันนี้ไม่ใช่คนธรรมดาจะทำได้เนาะก็ด้วยฤทธิ์ด้วยเดชอำนาจของพระอรหันต์เนาะพระมหากัสสปะท่านเนรมิตขึ้นมาจะให้รู้ว่าตรงนี้มีพระธาตุเจดีย์เกิดขึ้นเพราะสมัยก่อนมันก็เป็นภูเขาเป็นดอยเป็นอะไรถ้าไม่มีตุงคนก็จะไม่รู้เนาะก็เป็นสัญลักษณ์กันนะตุงเนี่ยความยาวที่ว่า 3,000 หรือ 4,000 วาเนาะมันก็สะบัดไปรอบๆเลยนะก็เลยต้องเรียกเป็นพระธาตุดอยตุงพระธาตุดอยตุงต่างจากที่อื่นๆเพราะมีองค์พระบรมธาตุเจดีย์สีทองเคียงคู่กัน2องค์ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีถูกสร้างขึ้นเพียง1องค์เท่านั้นภายหลังถัดมาประมาณ100ปีเมื่อได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาอีกจึงทำให้มีการสร้างเพิ่มอีก1องค์ไว้เคียงคู่กันด้วยเหตุว่าเป็นพื้นที่อันเป็นมงคลสถานส่วนลักษณะของสถาปัตยกรรมมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจนกระทั่งหนหลังชาวบ้านได้ขอให้บูรณะย้อนกลับไปเหมือนเมื่อครั้งสมัยของครูบาศรีวิชัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของล้านนาเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำอยู่บนฐานแปดเหลี่ยมมาจนถึงปัจจุบันคนทางเหนือเนี่ยปีกุลนี่นักกษัตริย์นี่จะเป็นช้างคำว่ากุลชรเนี่ยเนาะกุลชรเนี่ยมันจะแปลว่าช้างใช่ไหมแต่ทางภาคกลางท่านแปลว่าเป็นหมูการที่คนมากราบไหว้องค์พระธาตุเจดีย์เนี่ยก็เหมือนเข้ามาใกล้พระพุทธเจ้าเพราะว่ากระดูกคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมในทางศาสนาพุทธของเราก็ให้ทำความดีเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วเนาะยิ่งได้มาพระธาตุเจ้าโดยตรงของจังหวัดเชียงรายความดีนะมันก็ไปเสริมไปเติมทำให้คนที่ดีอยู่แล้วก็จะได้มีดีเพิ่มขึ้นไปสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอิเดมิสึ